คนสวัสดีค่ะตื่นขึ้นมาวันนี้โอ้ยแทบหมดแรงจ้าเบลก็เลยมาทำกับข้าวเที่ยงทุกคนเหนื่อยมากๆเลยเนาะเวลาออกไปข้างนอกกลับมานะหมดแรงจริงๆบ้านก็รกรุงรังมากเบลก็เลยมาทำอาหารเที่ยงให้เด็กๆกับพ่อบ้านเนาะวันนี้อาจจะทำเมนูง่ายๆก็คือข้าวผัดนั่นแหละเบลหุงข้าวไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็จะมาผัดข้าววันนี้ว่าจะเอาปลาที่เราซื้อมาจากทะเลวันที่เราไปเที่ยวนั่นแหละทุกคนมันจะคล้ายๆปลาขาวปลาตะเพียนอะไรสักอย่างคิดว่าถ้าเอามาทอดกรอบๆมันก็คงจะอร่อยเหมือนกันเนาะเบลอะไปซื้อแตงกวามาด้วยทุกคนเอามาตำแตงแล้วกินกับตำแตงน่าจะอร่อยดีกลับมาจากไปเที่ยวแล้วเราก็มาสิงอยู่ในห้องครัวเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าหน้าที่หลักๆของเราก็คือเป็นแม่บ้านเนาะเราก็ทำกับข้าวทำงานบ้านสิงอยู่ในห้องครัวสถานที่ประจำที่เบลยืนอยู่ก็คือห้องครัวนี่แหละทุกคนมุมในบ้านไม่ค่อยอยู่ตรงไหนหรอกส่วนมากก็จะอยู่ในห้องครัวยืนอยู่ตรงนี้แหละทำนู่นทำนี่บ้างก็เราเป็นแม่บ้านเนาะยิ่งถ้าตอนเบลมีลูกนะอู้ทุกคนเบลไม่ออกไปไหนเลยเบลก็ยืนอย่างเงี้ยยืนอยู่แต่ในห้องครัวกินทั้งวันคนท้องอะเนาะมันก็อยากกินโน่นกินนี่ก็ทำกินอยู่นั่นแหละแล้วตอนท้องนะขยันมากเลยนะทุกคนชอบมากชอบทำซาลาเปาชอบทำซาลาเปามากๆเลยทำกินวันหนึ่งกินได้แบบ4-5ลูกก็กินได้จนน้องอนาออกมาคอคลอดออกมาอนาคือแก้มย้วยเป็นซาลาเปาเลยทุกคนแก้มแบบย้วยมากแล้วเป็นซาลาเปาไปเลยส่วนตอนท้องพี่อดินทุกคนคนที่แบบเบลไม่เคยกินเนื้อแกะเลยนะเบลบอกรู้สึกว่ากลิ่นมันค่อนข้างที่จะแรงแต่ว่าพอท้องน้องอดินเท่านั้นแหละกินเนื้อแกะอยากกินแต่เนื้อแกะอยากกินตุ๋นแกะเนื้อแกะอะไรกับข้าวอะไรก็ได้ที่แบบมันทำจากเนื้อแกะแล้วเป็นอาหารอิหร่านมันอร่อยมากๆเลยตอนที่เบลท้องอ่ะแต่ว่าพอเบลท้องอนาไม่เท่าไหร่นะน้องอนาคืออยากกินอาหารไทยสุดๆเลยปลาที่เบลได้มาเบลก็เอามาหมักไว้แล้วทุกคนพอเราหมักไว้แล้วเรียบร้อยเราก็เอามาทอดเบลเอามาทอดใส่น้ำมันแบบนี้เบลจะทอดให้มันกรอบๆเลยแล้วคิดว่าถ้าแบบกรอบๆมากๆคิดว่าคงจะแบบกินได้ทั้งก้างเลยนะจริงๆถ้าเราแบบทอดกรอบๆแบบนี้แต่ถ้าเราทอดแบบแบบข้างในแบบยังนิ่มๆอยู่อันนั้นอ่ะก้างมันก็ยังแข็งกินไปมันก็ไม่ค่อยอร่อยเมื่อคืนนี้กลับมาเนาะทุกคนเราก็นอนหน้าทีวีกันทั้ง4คนเลยเอาก็เอาที่นอนมาปูเรียงกันพ่อบ้านก็นอนหน้าฮีตเตอร์ไปเลยแล้วบ้านหนาวมากเราก็ไม่ได้เปิดฮีตเตอร์ไว้ใช่ไหมบ้านมันก็จะเย็นหน่อยเพราะเราอยู่ข้างบนก็เปิดฮีตเตอร์แล้วก็พากันนอนในห้องนี่เย็นจัดเลยเหมือนห้องติดลบอุณหภูมินอนไม่ได้ก็เลยมานอนหน้าทีวีกันทั้ง4คนแล้วตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็เห็นพ่อบ้านตื่นก่อนเพื่อนเนาะแล้วคราวนี้พ่อบ้านก็เปิดดูทีวีแหละก็นั่งดูทีวีกันแล้วมันมีโฆษณาอันนึงของอิหร่านเนาะทุกคนมันโฆษณาอยู่ในทีวีเป็นโฆษณาเกี่ยวกับบริษัทประกันในเรื่องนะบริษัทประกันเขาก็ทำขึ้นเป็นเกี่ยวกับท้องถนนเกี่ยวกับรถยนต์นี่แหละทุกคนทำประกันเกี่ยวกับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ใครที่แบบไม่สวมหมวกกันน็อกไม่ทำตามกฎจราจรมันจะโดนแบบโทษอะไรบ้างเนาะคือในเรื่องน่ะก็จะมีแบบผู้ชาย2คนขับรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมแล้วก็จะมีแท็กซี่อยู่ข้างหน้าแล้วรถที่อิหร่านก็คือปาดได้ปาดแซงซ้ายแซงขวาแล้วแต่คือชอบยังไงก็ขับแบบนั้นเลยก็เหมือนในชีวิตจริงที่เขาก็ทำกันอยู่ทุกวันนี้แล้วผู้ชายคนนั้นอ่ะเขาไม่ได้ซื้อประกันรถมอเตอร์ไซค์ไว้เลยเขาเป็นเหมือนวินที่นี่ก็มีนะทุกคนเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างอ่ะเป็นเขาจะเรียกบ้านเราก็เรียกวินเนาะที่อิหร่านก็มีเหมือนกันแต่ส่วนมากก็จะเป็นในเมืองหลวงจะมีมอเตอร์ไซค์วินอ่ะเยอะเขามอเตอร์ไซค์วินอ่ะเขาจะไม่ใส่หมวกกันน็อกหรือเขาก็จะเร่งรีบไปผู้ชายข้างหลังก็ซ้อนท้ายมาก็ขับรถเร็วมากขับแบบแรงแล้วคราวนี้ปัดซ้ายปัดขวาพอไปถึงรถแท็กซี่คันสีเขียวข้างหน้าทุกคนชนเข้าไปดังปึ้งแต่คนข้างหลังที่ซ้อนท้ายมาแบบจากไปอย่างกระทันหันแบบไปในตอนนั้นเลยแล้วคนที่เป็นคนขับก็บาดเจ็บสาหัสข้างในรถที่โดนชนเป็นรถแท็กซี่ก็จะมีผู้โดยสารอยู่3คนข้างหน้า1ข้างหลัง2แล้วผู้หญิงท้องแก่ที่นั่งอยู่ข้างในก็แบบเจ็บท้องเหมือนจะคลอดก่อนกำหนดตอนนั้นเลยความสูญเสียก็คือเยอะมากแล้วพอได้ชนแล้วทีเนี้ยก็มีอุบัติเหตุใช่ไหมอุบัติเหตุเสร็จปุ๊บเราก็ไปโรงพยาบาลแล้วพอเราแบบรักษาตัวเนี่ยเราก็ต้องไปขึ้นศาลก็คือดุเลยว่าทำไมคุณไม่ซื้อประกันแล้วคุณจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายเขา
คือถ้าเราไม่มีประกันอะถ้าเราโดนชนนะมันก็จะหนักอยู่นะทุกคนแล้วเบลก็เลยนั่งถามพ่อบ้านเนาะเพราะว่านางก็แบบจริงจังมากกับการดูโฆษณาเรื่องเนี้ยนางก็ไปเล่าให้เบลฟังว่าถ้าเป็นประเทศอิหร่านนะทุกคนคือกฎหมายเขาที่จะค่อนข้างที่จะแรงเนาะแม้จะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เรื่องกฎหมายการจราจรเนี่ยมันคือจริงจังมากเลยนะเบลก็เลยถามพ่อว่ามันต้องจริงจังขนาดนั้นเพราะว่าหมอจริงจังมากถ้าเราไม่มีแบบว่าใบขับขี่หรือว่าเราไม่มีใบประกันรถถ้าเราไปชนเนี่ยเราไม่มีเงินจ่ายให้เขาคือเราก็ต้องเข้าไปอยู่ในคุกนะทุกคนบางทีเราเข้าไปอยู่ในคุกอะคนที่เป็นคู่กรณีน่ะเพราะบ้านบอกว่าคู่กรณีบางคนอะถ้าเราสมมุติว่าเรามีเงินจ่ายเรามีเงินประกันจ่ายหรือว่ายังไงเราเขาก็ไม่ได้อยากได้เงินนะทุกคนบางทีเขาไม่ได้อยากได้เงินเราเขาก็อยากให้เราไปเหมือนกับที่แบบว่าสามีเขาตายไปเขาก็อยากให้เราแบบตายตามไปด้วยมันก็จะมีแบบนี้เหมือนกันนะบางคู่กรณีแบบฉันอยากได้สามีฉันคืนน่ะเธอเอากลับคืนมาให้ได้ไหมเอากลับคืนมาไม่ได้ก็ตามๆกันไปเออเบลว่าเอ้ามันขนาดนั้นเลยเหรอเบลเพิ่งรู้นะทุกคนว่ากฎหมายข้อนี้มันมีอยู่จริงเพราะบ้านมันก็จริงเห็นไหมตอนที่ฉันเธอถามว่าเธออยากจะขับรถเธออยากจะนั่นจะนี่เนี่ยคือมันไม่ได้เพราะบ้านบอกว่ามันไม่ได้ถ้าไม่มีใบขับขี่เกิดว่าเราไปชนเด็กคนนึงอย่างเงี้ยบางทีพ่อแม่เขาอยากได้ลูกชีวิตเขาคืนมาเราทําให้ไม่ได้เราก็ต้องไปเหมือนลูกเขานะเราก็ต้องแบบตามกันไปนะอันนี้ก็คือเรื่องจริงเพราะว่านางบอกมันเป็นเรื่องจริงที่นี่เลยเวลาขับรถขับราน่ะต้องระมัดระวังให้มากๆไม่มีบัตรไม่มีประกันเนี่ยอยู่อิหร่านค่อนข้างที่จะยากขับรถที่นี่ค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าตำรวจมีอยู่ทุกที่แล้วกล้องวงจรปิดเขาก็มีแบบมันใช้งานได้ด้วยนะทุกคนกล้องวงจรปิดอ่ะมีเต็มแบบเสาไฟนี่เยอะมากจับได้หมดดูได้หมดว่าเราขับรถยังไงทำอะไรพอได้เห็นโฆษณาอันนี้แล้วก็ได้ยินที่พ่อบ้านเล่าให้ฟังแล้วแบบโอ้ฉันแทบจะไม่อยากขับรถเลยทุกคนคนยิ่งกลัวแบบท้องถนนอยู่จริงๆพอมาได้ยินอย่างเงี้ยโอ้ฉันจะเดินเอาหรอกค่ะยากเอาดีกว่าเนาะมีไหวทุกคนเดินเอาดีกว่าจะมาแบบว่าเออถ้าแบบโดนกฎหมายแล้วแบบได้แบบตามกันไปเนี่ยโอ้ตายมีไหวทุกคนถ้าไม่มีเหตุจําเป็นจริงๆนะเบลจะไม่ขับเลยรถเนี่ยแล้วเพราะว่านางก็ไม่ให้เบลขับด้วยนะถ้าแบบนางป่วยหรือว่าอะไรเงี้ยนางก็แบบว่าฝืนขับไปที่โรงพยาบาลเองนางไม่ค่อยแบบว่าให้เบลขับเลยไม่ค่อยให้จับเราก็งงว่าโอ้ทำไมแบบฝืนตัวเองขนาดนั้นเราแบบทำให้ก็ได้เราขับรถให้ก็ได้โอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองเพราะว่านางก็กลัวว่าเออถ้าแบบมันมีอะไรแบบฉุกเฉินขึ้นเกิดขึ้นแบบตามที่แบบนางไม่แบบมันไม่คาดคิดอ่ะมันก็โดนจริงๆนะทุกคนมันเสียหายหลายอย่างทั้งเราด้วยทั้งแบบเงินด้วยเงี้ยนางก็แบบเออฉันขับเองดีกว่าจะเจ็บทรมานแค่ไหนก็ขับเองพ่อบ้านยังบอกนะทุกคนถ้าเบลมีใบขับขี่เองอ่ะอันนั้นอ่ะอยากให้ขับอยู่แต่ว่าถ้ายังไม่มีใบขับขี่อ่ะคือยังไม่อยากให้ขับแน่นอนเพราะว่าการทำใบขับขี่ที่เนี่ยผู้หญิงก็ขับรถได้ไม่ได้มีปัญหานะทุกคนขับรถได้ขอแค่เรามีใบขับขี่ผู้หญิงบางคนอ่ะเขาก็ไปเรียนขับรถไปแบบว่าสอบใบขับขี่การสอบใบขับขี่ที่เนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะทุกคนทั้งภาคเขียนแล้วก็ภาคปฏิบัติเลยมันต้องอ่านออกเขียนได้คือเราต้องไปทดสอบใบหลายอย่างแล้วเวลาที่แบบสอบใบเสร็จแล้วอ่ะเราก็ต้องไปทดสอบกับตำรวจแบบข้างถนนเลยนะเขาไม่มีแบบว่าพื้นที่แบบให้ทําแบบเหมือนบ้านเรานะแต่ว่าที่เนี่ยเขาจะทดสอบตรงถนนจริงๆเลยเวลาที่แบบเขาจะสอบใบขับขี่คือการถอยรถเข้าจอดข้างทางเนี่ยเขาทดสอบเราค่อนข้างที่จะเยอะเพราะบ้านก็โดนทดสอบแต่ว่านางขับรถมานานแล้วนางก็ขับเก่งเวลาจอดรถจอดอะไรเงี้ยนางก็ถอยรถเข้าช่องเนี่ยชำนาญมากแต่สําหรับเรามือใหม่เงี้ยเราต้องฝึกอีกเยอะกว่าเราที่เราจะไปสอบใบขับขี่ได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เนี่ยประเทศอิหร่านเขาไม่ได้จํากัดว่าผู้หญิงผู้ชายขับรถไม่ได้ผู้หญิงขับรถไม่ได้ผู้หญิงต้องเดินเอาเยอะที่นี่ไม่มีที่นี่ก็คือผู้หญิงก็สามารถขับรถได้ขอแค่มีคุณมีใบขับขี่แล้วทำตามกฎหมายทำไม่ถูกตามกฎหมายแบบนั้นคือจะไปไหนก็ได้จะไปท่องแบบว่าทั่วประเทศอิหร่านก็ยังได้เลยสมัยก่อนอาจจะไม่มีอย่างนี้แต่ว่ายุคนี้ยุคปัจจุบันนี้ทุกคนผู้หญิงกับผู้ชายก็เหมือนกันนะที่นี่แล้วบางทีผู้หญิงทำงานเองไม่ได้มีสามีและส่วน
มากๆที่เบลเห็นอ่ะก็เยอะเหมือนกันแล้วบางทีแท็กซี่ที่เราเห็นอ่ะก็มีผู้หญิงเป็นคนขับเหมือนกันนะทุกคนมีผู้หญิงขับรถเหมือนกันมันก็มีเยอะนะที่เนี่ยแล้วเขาไม่ได้จํากัดว่าผู้หญิงห้ามขับรถอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เขาไม่ได้จํากัดเลยผู้หญิงก็ขับได้แต่กฎหมายเขาค่อนข้างที่จะเข้มงวดเราก็ต้องทําตามกฎหมายนะแต่เอาจริงถ้าทําตามกฎหมายมันก็ไม่ใช่หรอกมันก็คงจะมีแหละคนที่ไม่มีใบขับขี่แต่ใจกล้าที่จะขับอย่างนี้ก็มีอย่างเช่นวันที่เบลบอกว่าเหมือนจะโดนรถเฉี่ยวที่แบบพ่อบ้านจะแบบเขาจะหักเข้ามาชนจะเป็นเด็กวัยรุ่น2 คนไม่กล้าตอบโต้พ่อบ้านสักคําแม้แต่พ่อบ้านขับรถไปเทียบท่าแบบมองก็เขาก็ไม่มองกลับนั่นแหละคือคนไม่มีใบขับขี่ทุกคนไม่กล้าที่จะสนทนาไม่กล้าที่จะแบบว่าประต่อร้อต่อกอนถ้ามีคนที่มีใบขับขี่จริงกล้าที่จะสู้จริงเขาก็จะโอ้ยลงมาต่อยกันตั้งนานแล้วทุกคนแต่ว่านี่คือเป็นเด็กวัยรุ่น2 คนแบบโอ้ไม่มีใบขับขี่เนี่ยเลยถ้าทําอย่างเงี้ยไม่ค่อยกล้าสู้หน้าพ่อบ้านเท่าไหร่เนี่ยใช่แน่นอนในอนาคตข้างหน้าเราอาจจะขับได้ก็ได้ทุกคนเราก็ต้องแบบให้มันชินกับถนนก่อนเนาะเราค่อยๆฝึกไปก่อนจ้ะให้มันเป็นเรื่องของอนาคตตอนนี้ก็คือย่างเอาไปก่อนจ้านั่งแท็กซี่ไปก่อนเนาะ ช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วนะทุกคนเบลก็มีโปรโมชั่นต้อนรับวันปีใหม่มาให้ทุกคนด้วยเบลอ่ะเพิ่งจัดโปรต้อนรับวันปีใหม่ไปเป็นผลไม้กวนช็อกโกแลตก็คือแบบให้ลูกค้าคืนกําไรให้ลูกค้าแบบจุกๆเลยสําหรับใครที่แบบสั่งซื้อทันก็ทันแต่ว่าผลไม้กวนก็คือหมดไปแล้วเหลือแต่ช็อกโกแลตนะทุกคนทันก็ทันนะไม่ทันก็คือหมดเลยนะรอบนี้ไม่แบบไม่รู้เมื่อไหร่จะมีมาอีกนะทุกคนแต่ว่าเบลมีโปรโมชั่นใหม่มาแนะนําทุกคนโปรโมชั่นเนี้ยเบลทําให้ต้อนรับวันปีใหม่เพื่อเป็นของขวัญให้กับพี่พี่เอฟซีทุกคนให้กับลูกค้าทุกท่านนะทุกคนสำหรับโปรโมชั่นต้อนรับวันปีใหม่คุณเชียงของเราเบลขายอยู่ที่ห่อละ100นะทุกคนก็จะมีอกไก่ห่อละ100แล้วก็ปลาสลิดห่อละ100แต่ว่าแซลมอนอะขาย120นะใครซื้อ3ห่อขึ้นไปส่งให้ฟรีนะคะถ้าซื้อห่อหนึ่ง2ห่อเนี่ยมีค่าจัดส่งนะคะทุกคนเริ่มต้นที่ประมาณ45 บาทใครสนใจก็ทักเข้ามาหาเบลที่ไลน์ตรงนี้หรือว่าใครไม่ได้ทักไลน์ก็โทรไปถามแม่เบลได้นะทุกคนแม่รอรับอยู่ตลอดเวลาเลยจ้าสำหรับวันนี้เบลก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้ก่อนจะจากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ของเบลด้วยนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ